พระเจ้าคุณวันนี้มาปฏิบัติกรรมดีร่วมกันเป็นยังไงบ้างใครสุดใครแล้วก็ไปแกนนำใครเป็นคนที่แบบว่าจริงๆวันนี้ทำบุญแต่เช้าแล้วนะผมไม่รู้อะไรเลยครับเขาแค่ส่งตารางมาว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคือจริงๆเนี่ยงานนี้นุ้ยรู้จักกับผู้ใหญ่ท่านนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเจ้าภาพของงานนี้แล้วก็บอกว่าชวนกันมาบอกว่าเนี่ยมีงานบวงสรวงพุทธพิเศษแล้วก็มีการครอบครูเราเองเนี่ยก็อยู่ในสายเนี้ยครอบครูอยู่ทุกปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะในเมื่อเป็นโอกาสอันดีแล้วก็มีเวลาประจวบเหมาะพอดีก็เลยแบบว่าอ่ะมาร่วมงานด้วยนั่นเองใช่เขาเป็นแฟนคลับค่ะแฟนคลับรถวันนี้วันอาทิตย์คนรถไม่มาก็เลยใช้แฟนคลับค่ะแต่สิ่งที่คุณนุ้ยไปออกรายการมักจะเป็นเหตุบังเอิญที่จะได้ไปทำตลอดเวลาที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งกินเหล้าทั้งอ๋อถ้าพูดถึงนุ้ยว่านะเราก็นุ้ยเป็นพุทธศาสนิกชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเนาะแล้วก็ในหลายๆครั้งที่ก็พาไปกัน2คนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปคอนเฟิร์มกันว่าเฮ้ยๆเรื่องนี้เราไม่ได้แบบคิดไปเองใช่มั้ยเฮ้ยๆเรื่องนี้มันแบบมันเกิดขึ้นจริงใช่มั้ยอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็บางอย่างมันพิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เชื่อจนงมงายโดยที่เราไม่ได้แบบว่าทำผ่านการพิสูจน์บางอย่างเนี่ยบางสถานที่ที่หนุ่ยเชื่อแล้วก็น้อมนำมาเป็นครูบาอาจารย์หนุ่ยเนี่ยเราพิสูจน์กันถึง5ปีอย่างที่คุณหนุ่ยพิสูจน์ยังไงบ้างคุณหนุ่ยพิสูจน์ยังไงบ้างเรื่องทางวิทยาศาสตร์ด้วยหรือว่าทางคือเรื่องบางอย่างก็คือถ้าเกิดมันต้องพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่พูดมามันเกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เจอกับตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที่เราแบบว่าอาจจะไปบอกใครไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวมันอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นจากการที่เราจิตปรุงแต่งมันอาจจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากการที่ทําให้เรารู้ว่าอ๋อก็ในเมื่อมีเราที่เป็นแบบมนุษย์อย่างนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เชื่อว่าก็น่าจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดามีอะไรสิ่งใดที่เรามองไม่เห็นแต่เป็นพลังงานที่ทําให้เราคิดดีทําดีแล้วก็ปฏิบัติดีเงี้ยค่ะใช่อย่างย้อนกลับไปตอน5ปีที่พิสูจน์อ่ะเราได้มาสั้นๆว่ามันทํายังไงเราถึงจะใช้เวลาตั้ง5ปีกว่าจะก็ต้องบอกว่าอ่ะอย่างนึงที่เราเนี่ยครับก็มีแบบการที่เขาการที่ท่านสามารถแบบว่าอ่านใจคนหลายๆคนได้อะว่าคนนี้คิดอะไรอยู่โดยที่เขาไม่เคยพูดออกปากมาเลยนะทำให้เราอึ้งว่าดูได้ยังไงคือในเราสองคนเนี่ยเราจะต้องชอบคือเราจะเน้นว่าเราก็เริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นหลักแล้วก็เราก็ดูการปฏิบัติของท่านเราไม่กล้าไปพิสูจน์อะไรหรอกค่ะเพราะว่าเราก็ศีลอาจจะไม่ได้เสมอท่านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ยคะแต่ว่าด้วยความที่เราเหมือนกับเราก็เป็นผู้ศาสนาสนิกชนที่คอยเฝ้าดูแล้วก็ฟังคําสอนแล้วก็นํามาปฏิบัติในเมื่อเรานํามาปฏิบัติแล้วมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็รู้สึกว่าท่านสอนให้เราไปในทางที่ดีไม่ได้ไปในทางที่งมงายใช่แต่ว่าสิ่งที่ไปเราไม่ได้ไปท้าทายเราไปเพราะว่าจิตนําพาให้ใจเราคือไปเพราะด้วยนะว่าธรรมะจัดสรรแล้วก็พอไปแล้วก็โอ้เป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ๋อการทําดีทําไมเราถึงต้องคิดดีทําดีนะอะไรอย่างเงี้ยในบางครั้งที่ชีวิตเรามันมีอุปสรรคเข้ามาเราจะจัดการกับจิตใจของเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าตรงนั้นมากกว่าใช่ไม่ได้มีการเรียกรับเงินอะไรเงี้ยครับเป็นแบบแนะนําว่าให้ไปทําบุญที่นี่สิทําบุญในประเทศไทยสิทําบุญที่นู่นสิอะไรอย่างเงี้ยไปตามที่เราสะดวกไม่ใช่แบบว่าต้องมาบริจาคกับท่านต้องมาเอาเงินให้ท่านไม่มีเลยไม่มีเลยว่าต้องเท่านี้อย่างงี้ไม่ใช่หรือว่าต้องมาที่วัดนี้ไม่ใช่บอกว่าไปตรงเนี้ยแล้วไปทําอะไรแบบง่ายๆสมมุติทําบุญวันเกิดอย่างเงี้ยนี่ก็บอกโอ้ปีนี้ไม่รู้จะทํายังไงดีอ่ะค่ะอะไรอย่างเงี้ยทําอะไรดีคะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็แนะนําง่ายๆก็คือบริจาคโลงศพคนนี้ถวายเพลแค่นี้เลยแล้วก็ส่วนตัวเองก็คือท่านที่ท่านบอกก็คือว่าเราต้องสวดมนต์ไหว้พระเราจะเห็นได้อะเราต้องปฏิบัติเองไม่มีใครที่จะมาบอกแล้วเราก็อ๋อเข้าใจแล้วมันไม่ได้ต้องท่านก็แค่บอกว่าให้ไปทําอย่างเงี้ย
แล้วเราก็ไปทําเองไปดูซิว่าดีมั้ยไปดูซิว่าสิ่งเนี้ยใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดงมงายหรือความจริงหรือเป็นธรรมะหรือธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่คนมองว่าการมูเตลูหนักๆหลายคนเลยบอกว่ามันเป็นเส้นบางๆระหว่างคําว่างมงายตรงนี้เราเค้าเรียกนะมีเส้นขอบตรงไหนที่สมมุติว่ามันมากไปคนนี้เป็นเรดาร์ยังไงฮะสแกนเหรอสแกนเขาเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรใช่ก็ต้องบอกว่าเขาก็ชอบไปดูหมอดูชอบไปดูอะไรเราก็จะเป็นคนแบบเอ๊ะดึงสติเหรอแบบเอ๊ะหรือเปล่าเอ๊ะอย่างนู้นเพราะด้วยความเขาไม่เชื่อเราเองเราก็แบบว่าเชื่อเต็มที่น้อมใจศรัทธาถูกป่ะแต่เขาก็คือจะแบบว่าไม่มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแล้วได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคนนึงเห็นตาไปคนละเรื่องกันเลยไม่เราก็ถึงบอกว่าเราต้องยอมรับเขาก่อนเพราะว่าเขาจะต้องคอยแบบเราแวดระวังคืออย่างที่บอกว่าเราพูดกันน่ะคนนึงถ้าคนนึงแบบเอ๊ะขึ้นมาเราก็ต้องเชื่อใจคนที่เราเลือกมาแล้วว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาแบบคืออย่างเราอย่างเงี้ยเราทุกคนอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าไม่ว่าจะใครอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเราไม่ลบหลู่ไม่ลบหลู่จนแบบว่าเขาก็บอกว่าบางทีเราก็ต้องแบบว่าสังเกตดูบ้างว่าเบรกๆเราบ้างว่าเฮ้ยบางอย่างก็ไม่ได้แบบทุ่มไปสุดตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดซิว่าเอ๊ะตรงนี้แปลกๆมั้ยตรงนั้นแปลกๆหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยใช่เป็นอย่างไรเป็นอย่างเรื่องที่ต้องเบรกดูนี้ตรงนี้เรื่องอะไรเราก็ถ้ามีแบบให้ทําอะไรแปลกๆให้ถ้าไปบอกว่าเธอพาฉันไปทําอะไรอย่างงี้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยก็แปลกๆหรอไม่ก็ไม่มีนะเขาให้ไปเชื่อมติดไปอะไรประมาณนั้นใช่มั้ยเขาจะฟ้องเราไหมช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะไม่แต่เนยเขาเป็นคนชอบลองครับก็จะไปลองครั้งแรกลองแล้วก็ดูว่าถูกไม่ถูกเป็นยังไงใช่นึกเป็นคนแบบด้วยความที่เราเป็นพิธีกรอะเนาะเราก็อยากรู้อะเนาะแล้วก็เผื่อบางทีเราก็ต้องเอามาพูดเอามาถามเอามาบอกเอามาเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยไปเจอน้องเขาอันนี้ก็พูดไม่ได้เพราะเราไม่เคยไปเจอถูกไหมแต่ว่าอันไหนที่เราอยากรู้เราอยากลองอย่างเงี้ยแล้วก็สามีเราก็ให้ไปแล้วเราก็กลับมาเองว่าอ๋ออันนี้ไม่ไปแล้วนะอันนี้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็แล้วแต่คือจริงๆตรงเนี้ยในเรื่องของถ้าใครพูดว่ามูมูมูเนี่ยคือของนุ้ยเนี่ยไม่มีสายดำเลยของนุ้ยจะแนวพุทธคุณอย่างเดียวคือทำบุญสวดมนต์กินมังไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเดียวใช่นับถือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดใช่ทีนี้มันมาปรับใช้ในชีวิตคู่ยังไงบ้างเพราะก่อนหน้านี้เราก็เป็นคู่รักตัวอย่างอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อยู่กันมาได้ยังไงมันมาปรับใช้ในชีวิตเรายังไงบ้างก็นุ้ยว่าอย่างสำหรับนุ้ยนะนุ้ยว่าพอเวลาแบบทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้ตัวเองเร็วขึ้นแต่ก่อนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่พอใจเราปี๊ดเลยเราแบบฮึบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือมองก่อนมองก่อนเราก็มองก่อนเย็นขึ้นแล้วนี่ขนาดเย็นขึ้นนะทำไมเธอจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมขนาดเย็นขึ้นแล้วนะหรือยังไงอ๋อแสดงว่าค่อนข้างเปลี่ยนไปทั้งคู่เลยปองเขาก็ดีของเขาอยู่แล้วแต่เขาอ๋อแต่เขาจะได้เรื่องการทำบุญคือนุ้ยเป็นคนทำบุญปราณีตแล้วนุ้ยจริงจังแล้วนุ้ยแบบว่านุ้ยทุ่มเทละเอียดคือดอกไม้ต้องสวยใหม่กับข้าวต้องร้อนเอาอย่างดีถวายพระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สวยต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยของเขาก็คือเน้นแบบอร่อยมีคุณภาพก็พอแล้วไม่ได้ต้องสวยง่ายซื้อจัดหาซื้อได้ง่ายอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ได้เราต้องแบบว่าสืบว่าอ๋อคนนี้ทำนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยเอามาทำแบบน้อมบุญให้แบบให้เห็นว่าเราศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนเนี้ยว่าคุณเปลี่ยนไปเยอะไหมหรือว่าเขาก็เปลี่ยนไปครับก็เข้าทางธรรมมากขึ้นนะครับแล้วยังไงช่วงเนี่ยได้ไปแบบเห็นพุทธศาสนาในหลายประเทศก็เห็นความแตกต่างวิธีการทำพิธีต่างๆหรือว่าความประณีตความการจัดพิธีกรรมต่างๆพุทธเหมือนกันแต่ว่าจัดไม่เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เป็นการเปิดประสบการณ์เพิ่งเคยไปอินเดียครั้งแรกเหมือนกันก็พากันไปทำบุญไปได้ไปกันสองคนใช่ไหมไปกันสองคนลูกก็อยู่ที่เพราะว่าน่าจะถ้าไปแล้วน่าจะไม่ได้เห็นอะไรเลยน่าจะแบบแล้วจ้ามันนี่แล้วพี่อย่าไปอย่างเงี้ยจริงๆพอเราเห็นโลกกว้างเหมือนเดิมเราอยากทำโครงการอะไรไหมหรือว่าสานต่อพุทธศา
ตามสไตล์ที่ผู้สายคนจะทำคือสำหรับเราเหรอหนุยก็ถ้าให้พูดก็คือหนุยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหนุยเชื่อว่ามีพลังงานที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นทำอะไรมันการใช้ชีวิตของเรานะทุกวันนี้เราต้องอาจจะเรามีกล้องวงจรปิดที่ส่องไว้เราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องคิดดีทำดีนะคือเราทำชั่วต่อให้แบบใครไม่เห็นน่ะอย่างน้อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นหรืออย่างน้อยๆตัวเราก็เห็นมันทุกข์อยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นเราทำเดียวไว้เถอะใช่ไม่เสียหายแม้ว่าทำดีแล้วมันจะเหนื่อยเนาะมันทำดีมันยากอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นผลช้าแต่ว่าหนุ่ยเชื่อว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นแน่นอนใช่ทำบุญร่วมชาติชาติหน้าก็ต้องเกิดมาเจอกันอีก Welcome See you again อ๋อข้างเหรออ้าวแล้วเราจะไม่เจอกันหรอเราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วเนี่ยไม่เจอเลยจริงจริงมันเชื่อถ้าเชื่อในแง่ของความเชื่อว่าทำบุญชาติร่วมกันชาติหน้าก็ต้องเกิดมาเป็นคู่กันอีกคุณความพยายามได้ใหญ่เลยนะเธออยากจะคู่กับฉันเหรอเธอไม่หนีใช่ไหมแล้วหรอเธอหนีไม่เหรอรู้สึกไงว่าถ้าคนมาแซวอย่างนี้แบบว่าชาติหน้ามันเกิดมาเจอกันหนุยไม่เอาชาติหน้าไม่เอาชาตินี้ก่อนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่หนุยพูดนะว่าถ้าคนเราไม่เคยมีกรรมร่วมกันก็จะไม่มาเจอกันใช่ยังไงอ่ะเราต้องมีบุพกรรมร่วมกันเจอกันเคยต้องเคยเจอกันมาก่อนเราถึงจะได้แบบมาพบปะพูดคุยอะไรอย่างงี้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็บอกว่าถ้าหนูเนี่ยทำบุญอย่างเดียวแล้วก็ทำอ่ะแล้วเขาไม่ทำเลยอ่ะมันก็ศีลมันบุญมันไม่บาลานซ์ใช่มันต้องไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชวนฮะก็ไม่หลอกตามแล้วไม่จําเป็นถ้าท่านบอกว่าแค่ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยก็ถือว่าได้บุญเขาอยากจะกอดถ้าพูดอย่างนี้นะอย่าให้เมานะพระท่านก็บอกว่าวันทุกวันพระใช่ไหมหนูจะต้องถวายผลไม้แล้วก็สวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมนั่งสมาธิใช่ไหมแล้วก็กินมังสวิรัติแม่ก็เจใช่ไหมก็บอกด้วยกัน2คนแต่คนที่นั่งสวดมนต์อ่ะคือนุ้ยอยู่คนเดียวนั่งอยู่ชั่วโมงนึงแล้วก็ได้ยินเสียงอนุโมทนาสาธุแล้วก็เดินไปร่วมง่ายๆเลยไม่เป็นเน็บอะไรกับฉันด้วยได้บุญกับฉันไปด้วยอย่างงี้ถือว่าแบบได้ร่วมส่วนแล้วอย่างเงี้ยทุกครั้งซื้อผลไม้แล้วไม่รู้จัดเตรียมเครื่องไงต้องไปนี่หรอก็ได้ให้บุญเธอก็ได้เนี่ยใช้สาธุเฮ้ยฉันทำอะไรวะเฮ้ยปีนี้ทำอะไรอ่ะมันเกิดทำอะไรไปใส่บาตรพระใช่ใช่มันเกิดสามีลืมฮะเก็บตังค์ไว้ทำอย่างอื่นก่อนเพิ่งไปล้มละลายที่อเมริกามา20กว่าวันก็เลยว่าปีนี้เราเน้นทำบุญแล้วกันเนาะตักบาตรเพราะว่าวันก่อนเนี่ยได้ไปเจอแม่จูนแล้วก็แม่จูนก็บอกว่าเนี่ยพระเปิ้ลยังไม่สึกเลยฮะพระเปิ้ลไม่ซื้อเลยเหรอแล้วพระเปิ้ลอยู่ไหนแล้วคือเขาอ่ะบวชวัดเทพศิรินอยู่แล้วใช่แล้วเราก็ชอบไปตักบาตรอยู่แล้วแล้วหนูก็รู้สึกว่าจริงๆเวลาวันเกิดอ่ะเราก็ไม่ต้องทำอะไรแบบว่ามากมายหรอกเราทำตามกำลังทรัพย์แล้วก็กำลังใจของเรานุ้ยว่าวิริยะบารมีอ่ะก็เป็นทานบารมีอย่างนึงก็คือการที่เราเอาตัวเราเองอ่ะลุกขึ้นมาให้ได้ตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ออกไปซะออกไปตักบาตรซะไปทำซะตรงนี้นึกว่าก็ได้บุญอย่างหนึ่งแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นบุญด้านทุนทรัพย์ก็ได้เราเป็นเอาตัวเรานี่แหละไปปฏิบัติใช่ฮะมีแต่คนอวยพรข่าวว่าอวยพรให้เมียเชื่อฟังนึกก็ไม่รู้แล้วมันเป็นการแบบทุกคนรวมใจกันอวยพรคำนี้คำเดียวกันทุกคนเลยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับคำนี้ไหมนึกบอกไม่ยังไงไม่ยังไงไม่ปฏิเสธฟังเห็นด้วยกับคำนี้ไหมที่คุณอวยพรฮะก็ยินดีรับทุกคำอวยพรไม่หมายถึงคำนี้ไงที่บอกว่าให้เมียเที่ยวฟังอะให้เมียอยู่ในว่านะก็ดีครับมันเริ่มเห็นว่าเป็นจริงไหมหรือว่ามันยังแบบเป็นแค่คำอวยพรก็จะอย่างหลังเป็นแค่คำอวยพรที่ยังไม่มาถึงไอ้การ์เดียนออฟกาแล็กซี่ค่ะระวังนะคะอย่าไประวังด้วยไม่น่าจะได้ไปตรงนั้นเรื่องของเรื่องคือรถไฟหอปกติมันเป็นรถไฟหอที่แบบวิ่งขึ้นลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่นี้ระหว่างที่วิ่งขึ้นมันหมุนด้วยคือนุ้ยอ่ะคือมีลูกเพื่อนเขาอ่านรีวิวแล้วเขาบอกว่านั่งนุ้ยไม่ต้องกลัวมันเป็นแค่ 4Dอ๋อโอเค 4D แล้วก็นึกว่านั่งแล้วก็ 4D ไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ป่ะทำไมมันเป็นรถไฟหอวะ
ที่นั่งเป็นรถไฟเหาะไม่เป็นไรหรอกเรานั่งข้างหลังแล้วพอออกตัวไปก็ออกตัวเบาๆเนอะแต่มันมีหมุนแล้วเรากลับมาอยู่ข้างหน้าตรงนั้นคือใจแบบหยุดตะตุ่มอ่ะแต่มันเป็นแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นหลังจากนั้นก็คือไม่รู้เรื่องแล้วอ้วกคือหมุนเงี้ยมันหมุนเงี้ยมันเป็นหมุนน่ะมันจะอ้วกเลยมันคืออย่างเนี้ยนั่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือรถไฟเหาะปกติมันวิ่งตามรางกันได้เออหมุนซ้ายหมุนขวาไปเจอระหว่างมันหมุนอย่างงี้ไงระหว่างที่ขึ้นอ่ะใช่คือถ้าใครไปดูในไอจีอ่ะเสียงมันจะอื้ออยู่อย่างเงี้ยถ้าเป็น 4G ข้างนอกมันจะหมุนฉันว่านั่งเฉยๆแต่นี่คือมันเป็นรถไฟเหาะที่ตัวที่ตรงเก้าอี้ที่เรานั่งอ่ะมันหมุนแล้วมันก็หมุนระหว่างที่มันขึ้นแล้วมันก็หมุนระหว่างที่มันลงแล้วมันเป็นเครื่องเล่นแรกในธีมปาร์คนี้เราไปถึงเราเล่นเครื่องเล่นนี้เลยแล้วนึกว่าเขาจะเรียงจากเบาๆไปหนักๆใช่ป่ะเขาหนักเลยเบอร์สิบแดงแป๋เลยรู้ว่าหูแล้วนุ้ยก็คือไม่ได้เล่นเครื่องเล่นอะไรเลยใช่ตอนลงมาคือมันจะอ้วกแล้วมันก็แบบว่ามันก็คือแบบหน้าเรานิ่งๆนะแต่หัวเรามันเหมือนหมุนอยู่เงี้ยไม่หยุดมันไม่หยุดเออมันแบบตามันแบบวู้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 อย่างเงี้ยไม่เราไม่เตรียมพร้อมสายตาอะไรเราเชื่อรีวิวให้ดูว่าสบายเอจิ้งมีการถามน้องหลักลูกเพื่อนกันไหมว่าก็บอกไปแล้วว่าเอาไหนบอก 4D ไงก็มันมี 4D นะคะนนุ้ยแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันเป็นไม่ใช่หรอกมันคือเป็นจอไงจอ Guardian of Galaxy ไงมันเป็นจอเข็ดไม่เอาแล้วแล้วเสียดายดิสนีย์อันเดียวได้เล่นอันเดียวนอกนั้นก็คือไปเดินชมเมืองเลยเดินชมดิสนีย์แลนด์เลยอยู่นานมั้ยก่อนอยู่อุ้ยก็อยู่ประมาณก็ปอนไปเล่นอีกรอบนึงเนาะปอนเขาไปเล่นอีกรอบนึงก็อยู่ประมาณเกือบชั่วโมงนึงมาถึงแม่นี่ก็เล่นเนี่ยเค้าเครื่องเล่นเครื่องเล่นเดิมอีกครั้งนึงก็งงมากเลยว่าทำไมเขาไม่เป็นอะไรอ่ะทำไมฉันไม่เป็นอะไรอ่ะชอบเล่นอยู่แล้วเพราะไขมันที่หนาของเขามันไม่ทำให้เขาเสียวท้องเลยแป๊บนึงมันไม่ได้เกี่ยวกับบ้านหนูอะไรหนากับบ้านหนูอ่ะลูกนี่บอกนะมันจะมีเครื่องเล่นที่มันจะเป็นแบบพนักพิงลงมาใช่ป่ะแล้วมันแล้วถ้าใครนั่งกับเขามันจะเสียวขึ้นกว่าเดิมเพราะมันโหงเพราะว่าแก๊ประหว่างอีไม้ก้านกับเราอ่ะเออมันว่างเท่าคนหนึ่งคนอ่ะแล้วมันลงมาอย่างเงี้ยนุ้ยแบบว้าอย่างเงี้ยเราขยับจะตกพอดีของเขาเนี่ยแน่นแล้วเวลาที่นั่งแล้วมันเป็นไม้ก้านยาวๆอ่ะมันลงมาติดพุงผมแต่คนอื่นลงหมดเลยฉันก็คือเสี่ยงชีพเลยก็เลยอ่ะก็เลยอยากจะขอให้กับสวนสนุกทุกที่แยกที่กันช่วยบอกใครบอกมันเถอะค่ะเพราะอันเนี้ยเนี่ยแล้วดูดิแล้วกั้นเขาอ่ะแล้วดูดิเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะหมุนแล้วตัวที่อีกรอบนึงก็เลยโดนไล่ไปนั่งกับฝรั่งข้างหลังเพราะว่ากั้นพอดีกันลูกไล่เห็นข้อดีหรือยังลูกไล่ไปนั่งข้างหลังลูกไล่เขามันน่ากลัวไม่ดีสิไม่ดีกับคนรอบข้างไงเออมันบ้านหมุนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบแต่มันก็ดีนะมันเป็นแบบว่าหลายๆคนก็บอกว่าต่อไปนี้นุ้ยก็จะไม่กลัวอะไรแล้วก็จริงนะหลังจากนั้นก็เล่นอะไรก็ได้แล้วเพราะว่าเจออันที่หนักสุดๆมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอไม่เล่นอีกดีกว่าขอไปเล่นแบบอะไรที่ตรงหนึ่งตรงแหน่ดีกว่าม้าหมุนนี่หรอม้าหมุนเดี๋ยวนี้ม้าหมุนก็เริ่มไม่ได้ละมันหมุนตอนที่กับตอน2 ทุ่มดูเป็นไรดูพาเลตรถไฟคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยได้โชคร้ายไปตอนที่ค่าเงินแพงพอดีคือก่อนไปเนี่ยค่าเงินประมาณ36ไปถึงที่นู่นก็37ตอนนี้36อยู่แล้วเดี๋ยวพูดทำไมตามในใจว่าทำไมมันไม่มีใครฟังเธอหรอที่บ้านอ่ะเวลาทำบัญชีได้รู้ไหมมันยังไงใครซื้อเยอะกว่ากันแล้วใครใช้เงินอ๋อเขาจะกลับไปคำถามนั้นว่าปีนี้ไม่ได้ให้อะไรเขาอุ้ยไม่ได้ให้เราเขาหรอเพราะว่าเราไปเสียตังค์เยอะแล้วที่อเมริกาเขาก็เลยไม่ได้เรียกร้องอะไรอยากได้อะไรจริงๆนะวันนี้เราเป็นสามีภรรยามาคาดหวังอะไรคาดหวังคาดหวังไม่โอ้โห10ปีแล้วนะต้องมีความคาดหวังเลยมันก็ต้องเติมความหวานให้มันเกิดฉันมันได้เสร็จฉันต้องจำได้ตอนมันเกิดฉันก็มีพรไม่ได้ให้เลยผมไปก่อนไม่ฉลองวันเกิดกับฉันด้วยจ้าใช่อะไรขอให้เขาให้เครื่องประดับเพราะว่าเมียบอกว่าให้อะไรที่ฉันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยมี
คือไม่มีเยอะแล้วมันเลือกไม่ถูกสาธุมันเยอะมันก็มีได้อีกเออฮะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ที่แบบว่าชอบเขาก็รู้ว่าช่วงนี้บราแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อให้อะไรเงี้ยเขาไม่ต้องการอะไรเลยเขาเป็นผู้ชายเขาจะใช้อะไรดูไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องซื้อเพราะว่าถ้าซื้ออะสมมติโชเกอร์ใช่ป่ะเราต้องเพิ่มตังค์เราเพิ่มตังค์มันต้องเพิ่มข้อซื้อนาฬิกามันเพิ่มข้อไม่ต้องมีแล้วพอแล้วซื้อแล้วเออมันเพิ่มขึ้นไงมันเพิ่มราคาเราก็เลยแบบว่ามีแล้วซื้อให้หมดแล้ว10ปีซื้อให้ทุกอย่างแล้วใช่มีฉันเป็นของขวัญก็พอแล้วโอเคนะคะไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้โอเคโอเคไหมจบ